สวัสดีครับผมต้นชัยครับค่ะเกิดอุบัติเหตุรถชนใช่ไหมคะครับครับแฟนไม่ใช่ผมฮะแฟนค่ะมีอุบัติเหตุแล้วขอคำถามเลยจะถามว่าไอ้แบบยังไงเหมือนกับเรามีคอนโดอยู่37ครับห้อง37เนี่ยมีโปลิสคอนโดอยู่อะเขาจะมายึดได้ไหมแบบเนี้ยแบบนี้เหมือนถ้าเราเป็นหนี้ถ้าเราแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรมีคอนโดอยู่ห้องเดียวห้องแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอุบัติเหตุเป็นเจ้าของห้องอ่ะเดี๋ยวนะเกี่ยวคุณเป็นฝ่ายผิดเหรออุบัติเหตุใช่ไหมคะก็แฟนเขาวูบไปอ่ะเขาบอกเขาวูบไปเขาแบบมันหน้ามืดไปไม่รู้สึกตัวก็ไปผิดผลก็ผิดอยู่แล้วขับรถแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุกับคู่กรณีใช่ไหมครับครับครับแล้วคู่กรณีเป็นอะไรมากเปล่าไม่เป็นอะไรไม่มีใครเป็นอะไรเลยครับปกติก็ไม่มีใครเป็นอะไรมันมีแต่รถเสียหายดิไปแค่เชียวเขาไป3คันนะเขาก็เบรกอยู่ดีๆก็เชียวเขาไปรถคุณไม่มีประกันเหรอรถคุณไม่มีประกันเหรอไม่ประกันมันหมดครับประกันมันหมดไป2-3วันแล้วไม่ได้ต่อประกันประเภทประกันพอหมดปั๊บก็ชนค่ะประเภทเมื่อรูปเกิดอะไรขึ้นมาเหมือนกันหมดเลยนะพอประกันหมดปั๊บชนทันทีเลยบางทีตอนมีประกันก็ไม่เคยมันเป็นอย่างนั้นคุณสมชายครับครับก็มีรถที่เสียหายเขาก็เรียกค่าเสียหายมาใช่ไหมครับครับครับแล้วเราไม่ผ่อนชำระเขาอ่ะไม่ชำระเขาอ่ะแบบยังไงผมอายุ73แล้วเขาก็เป็นโรคหัวใจด้วยเดี๋ยวสิเราคุณก็65แล้วก็เป็นโรคหัวใจด้วยขอต่อรองราคาเขาไปลดไปหน่อยได้ไหมโอ้โห300,000เนี่ยมันเราไม่มีอาชีพอะไรเนี่ยมันตายเดี๋ยวไป300,000ก็เยอะเหมือนกันไม่นึกว่าจะมาสามพันอะไรก็เป็นเฉียวชนรถลัมโบกินี่หรือรถเบนซ์เขาหรือเปล่าเนี่ยบอกชนเฉียวชนเขานิดๆหน่อยๆแล้วเรียกมา300,000ชนรถอะไรเขาอ่ะรถตู้ก็เป็นรถตู้อ่ะรถตู้พี่ชูพี่ชี้อ่ะเรียกมาตั้ง300,000น่ะกี่คันน่ะมันสามคันน่ะมันรวมกันทั้งหมดแล้ว300,000กว่าด้วยนะแล้วเราไม่มีเงินชำระเพราะฉะนั้นพอไม่มีเงินชำระเดี๋ยวก็ฟ้องนะซึ่งแน่นอนคนที่ฟ้องคือไฟในไอ้บริษัทประกันเขาจะต้องฟ้องเราก็สืบทรัพย์มาเจอคอนโดอยู่ห้องหนึ่งใช่ไหมล่ะประมาณ37ถ้าสามไอ้ห้อง37เนี่ยเราก็อยู่ทุกวันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมายึดเอาคอนโดแหละครับแบบคอนโดเขายังผ่อนอยู่เลยผ่อนเขาก็ยึดได้ครับคือคอนโดเนี่ยนะอย่างนี้นะคำว่าผ่อนยึดได้ก็คือว่าเราผ่อนอยู่กับธนาคารทีนี้เราก็เราถูกฟ้องเพื่อเอาทรัพย์ไปขายเพื่อเอาหนี้ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าทรัพย์เนี่ยติดจำนองติดจำนองก็สามารถกรมบังคับคดีก็สามารถยึดไปขายได้เอาทรัพย์ไปขายได้เงินมาเท่าไหร่ชำระหนี้ธนาคารก่อนชำระหนี้ค่าห้องให้กับธนาคารก่อนถ้าไม่พอไอ้คนที่ขายก็เอาอะไรไม่ได้ถ้าไม่พอเอาไปขายปั๊บได้ชำระหนี้ธนาคารอย่างเดียวค่ะไอ้บริษัทก็ไม่ได้ประกันนึงไม่ได้สักบาทนึงไปขายให้เขาฟรีไอ้เนี่ยเขาก็ต้องประเมินดูด้วยยึดแล้วปั๊บเนี่ยจะมีเงินเหลือมาชำระหนี้ให้กับคนที่ฟ้องไหมนะก็ต้องดูด้วยเหมือนกันไม่งั้นก็ฟ้องฟรีเอาหนี้ให้ธนาคารค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับคุณลุงสมชายเพราะว่าเมื่อเราไปทำละเมิดเขาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเรียกเอาเงินคืนนะครับทีนี้ก็ต้องอาศัยลุงอยู่ตรงไหนเนี่ยกรุงเทพอ่ะอยู่ที่คอนโดเนี่ยแหละครับเข้าใจแล้วอยู่ที่คอนโดนั่นแหละครับอยู่เขตไหนครับลุงอยู่ที่ไหนคะโพลิสคอนโด64อ่ะซอยเขตอะไรสุขสวัสดิ์อ่ะเขตอะไรทุ่งครุเหรอเขตทุ่งครุครับลงไปที่ศาลธนบุรีนะอัยการศาลธนบุรีนะครับครับไปอัยการศาลธนบุรีไปพบอัยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์คือฝ่ายช่วยเหลือกฎหมายประชาชนนะลุงก็ไปเล่าความที่ลุงเล่าให้ผมฟังเนี่ยให้อัยการเขาทราบบอกว่าช่วยเรียกเจ้าหนี้เนี่ยที่เขาเรียกมาลุงมาตั้ง300,000เนี่ย
มาเจรจานิดนึงเพราะว่าลุงกับป้าอายุก็มากแล้วอยู่ห้องคอนโดเล็กๆก็ผ่อนชำระเขาอยู่ยังไม่หมดเลยทีนี้ถ้ามาเรียกกันตั้ง 300,000 กว่าอย่างนี้ไม่มีปัญญาจะชำระเลยอ่ะจะลดหย่อนผ่อนกันลงมายังไงก็แล้วแต่ให้อัยการช่วยเชิญเจ้าหนี้มาเจรจากันหน่อยนั่นก็ยังพอเป็นอีกทางหนึ่งจะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องได้ไม่ได้มันอยู่ที่ลุงไม่จะอยู่ที่เจ้าหนี้ถ้าเราไม่ไหวเลยเนี่ยเจ้าหนี้ก็คงไม่ยอมมันก็คงใช้สิทธิ์ของเขาตามกฎหมายอ่ะค่ะนะลุงนะไปพบทางอัยการให้เขาเชิญเจ้าหนี้ของลุงมาคุยไอ้เงินเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นค่าทนายค่าอะไรต่ออะไรมันก็บวกเข้าไป300,000กว่าเข้าไปบวกเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาฟ้องแล้วยังไงลุงบอกเขาบอกเนี่ยเขาฟ้องเขาฟ้องแล้วยังครับลุงยังไม่ได้ฟ้องเพิ่งจะเตือนมาถ้ายังไม่ฟ้องก็300,000กว่าแล้วถ้าฟ้องก็เดี๋ยวบวกค่าทนายค่าธรรมเนียมศาลอีกเยอะเลยครับลุงครับค่ะบวกเข้าไปอีกดอกเบี้ยอีกต่างหาก 7.5 ต่อปีบวกเข้าไปเรื่อยๆๆลุงครับผมว่าอย่างนี้ครับลุงสมชายครับห้องที่ว่านะราคาเท่าไหร่ห้องที่ว่านะห้องราคา1,700,000 นะ1,400,000ผ่อนไปแล้วเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลือ990,000 น่ะเหลือเกือบล้านก็อีกทางหนึ่งนะลุงนะเราปฏิเสธหนี้ก้อนนี้ไม่ได้ลุงไปคุยกับลุงคุยกับใครอ่ะคุยกับใครไม่กับใครดีอ่ะพี่น้องกำลังหาทางออกไปคุยกับเจ้าหนี้คุยกับเจ้าหนี้บอกคุณเอาคอนโดผมไปขายเลยเสนอไปลองเสนอไปดูใช่ไหมคะเอาคอนโดไปขายหรือเราขายเองก็ได้เพื่อเอาเงินมาชำระหนี้ซึ่งพอดีหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าธนาคารก็ค้างอีก900,000เจ้าหนี้อีก300,000พอดีแหละก็ร้านก็หมดพอดีขายก็ขายตอนนี้ก็ขายยากนะลุงนะตีราคาเป็นคือผมก็มันจะบอกว่าถ้าบางทีเนี่ยลุงครับคืออย่างนี้ครับถ้าเราให้เขาขายนี่เราขายเพียงแต่ตอนนี้เพื่อชำระหนี้อาจจะยังมีเงินเหลือสัก100,000-200,000แต่ถ้าเราปล่อยดอกเบี้ยมันเดินไปเรื่อยๆนะมันกินหมดเลยครับลุงครับมันกินหมดมันจะไม่เหลือเลยครับอาจจะต้องเลือกใช่แล้วเวลาเขาฟ้องเนี่ย300,000บางทีเขาฟ้องเป็นคดีมโนสาเร่ได้เลยนะบังคับคดีได้เลยนะค่ะคุณลุงอาจจะต้องสามเจ้าใช่ไหมลุงสามเจ้าใช่ไหมสามเจ้า300,000กว่าฟ้องคดีมโนสาเร่เข้าไปฟ้องศาลเข้าไปขึ้นศาลเข้าไปฟ้องศาลปั๊บเนี่ยลุงไม่ไปขึ้นศาลศาลตัดสินแล้วบังคับได้เลยนะครับลุงนั่นนะลุงไปอย่างที่ผมบอกนะลุงนะแล้วลุงกลับมาตั้งหลักอยู่กับความจริงมาเออช่างมันเถอะมันจะเสียมันก็เสียทำไงได้ล่ะเอาชีวิตแม่รอดออกมาก็ได้ดีแล้ววูบไปตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุรถชนนะแม่คือเมียลุงอ่ะค่ะถือว่าพลาดนะแกรอดแกไม่เป็นไรไปมากกว่านี้ถ้าจะไปอยู่บ้านที่แฟนคนนี้มันไม่แฟนผมนะมันเสียไปนานแล้วแกนี่ก็เป็นเมียเขาแบบเป็นเมียคนที่สองอ่ะเขาเสียไปแล้วด้วยทรัพย์สินก็ไม่มีอะไรก็เลยก็มันชื่อไอ้แรกๆบ้านผมก็อยู่ลุงแต่ว่าลูกอยู่ที่นี่มาชื่อของผมอยู่ลุงไปพบอัยการอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยอัยการก็ขอให้อัยการคุยกับแบบที่ผมพูดเนี่ยว่าถ้างานถ้าขายทรัพย์ไปก่อนได้เพื่อจะตัดหนี้ให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อจะได้มีเงินเหลืออยู่บ้างถ้าเกิดขายได้แต่ถ้าเราไม่ขายเรายืดเยื้อไปเรื่อยๆดอกเบี้ยมันขึ้นกินหมดครับดอกเบี้ยกินหมดไม่เหลือเลยครับผ่อนธนาคารก็ยังไม่พอเลยแล้วก็หนี้อีก300,000กว่าไม่พอครับลุงครับค่านั้นค่านี้อีกนะนะไปพบอัยการที่ศาลธนบุรีนะลุงนะอยู่ทุ่งครุไปที่อัยการศาลธนนะติดต่อฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนลุงโทรไปก่อนเบอร์นี้1157นะลุงโทรไปนี้ก่อน1157ใช่ไหมใช่ครับเบอร์สำนักงานอัยการเป็นเบอร์กลางก่อนเดี๋ยวผมจดก่อนครับเบอร์4ตัวจำง่ายๆ1157 1157ใช่ครับเดี๋ยวลุงวางหูจับผมแล้วโทรได้เลยเดี๋ยวลุงโทรได้เลยนะครับว่าลุงมีปัญหาจะไปปรึกษาลุงอยู่ทุ่งครุเนี่ยจะไปที่ศาลธนอยู่ตรงไหนยังไงแล้วก็จะบอกลุงนะครับลุงครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะสวัสดีครับ